โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตเรเปลียนรางวัลและถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาด้านต่างๆค่ะที่บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนางอัชารากองแก้วและนายสุเทพวันฟันรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ได้ทำการมอบเกียรติบัตรเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลต่างๆให้กับนักเรียนที่ได้แข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนสังกัดเทศบานนลนครแม่สอดจนได้รับรางวัลของกีฬาแต่ละประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยเฉพาะกีฬาเทควันโดที่ได้เดินทางไปทำการแข่งขันเทควันโดซองยางชิงแชมป์ภาคเหนือณมหาวิทยาลายัยราชภัฏพิบูลสงครามเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจำนวนสามคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งรุ่นยุวชนชายรุ่นไอประเภท11-12ปีได้แก่เด็กชายพานุวัฒน์พรมปิงรางวัลต่อไปได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินอันดับหนึ่งรุ่นยุวชนชายรุ่นจีประเภท9-10ปีได้แก่ เด็กชายที่ติสันพิมพ์รีและเด็กชายชาณรงค์ยี่ป่าได้รับรางวัลเหรียญทองแดงอันดับหนึ่งรุ่นเยุวชนชายรุ่นบีประเภท7-8ปีอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างชื่อเสียงได้แก่รางวัลชนะเลิศการประกวดการ์ตูนสัญ,ญลักษณ์มาสคอตของการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือนครแม่สอดอากาซ่าเกมนางสาวทิตยาศิลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเป็นผู้รับรางวัลชนะเลิศส่วนการแข่งขันกีฬากลุ่มนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเมื่อวันเสาร์ที่9้ามีนาคมที่ผ่านมาได้รับรางวัลดังนี้ถ้วยรางวัลประเภทฟ,ฟุตบอลเจ็ดคนชายระดับประถมศึกษาประเภทฟุตบอลเจ็ดคนชายระดับมัธยมศึกษาเซปักตะก้อ ชายระดับปฐมศึกษาแบดมินตันชายประถมศึกษาเทเบิลเทนนิสหญิงระดับปฐมศึกษาและถ้วยรวมกรีตารุ่นอายุ10ปีหญิงส่วนเหรียญรางวัลต่างๆได้แก่กีฬาประเภทเปตองตะก้อเทเบิลเทนนิสแบดมินตันวอลเล์บอลและฟุตบอลได้รับรางวัลมาหลายรางวัลด้วยเช่นกัน